สวัสดีค่ะช่วง Mama Talk with the Expert วันนี้ซินดี้อยู่กับคุณหมอสาวภาพรจินดารักจากเพจเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะวันนี้เรามาพูดในเรื่องของสุขภาพจิตของลูกน้อยของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้เรามาพูดในเรื่องที่คิดว่าหลายคนคงจะต้องเจอนั่นก็คือการโกหกนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าลูกของเรากำลังโกหกคะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่ามีอยู่ช่วงอายุนึงที่เด็กเนี่ยเขาพูดตามจินตนาการของเขาอาจจะไม่ใช่โกหกซึ่งจะเป็นช่วงที่เขาเป็นวัยอนุบาลอย่างเช่นเขาจินตนาการว่ามีสัตว์ประหลาดมาไล่จับเขาถ้าจินตนาการในเชิงพวกอย่างนี้พ่อแม่ก็รู้แหละว่าไม่ใช่ของจริงแต่บางทีจินตนาการมันเป็นชื่อของคนที่เขารู้จักจริงๆเช่นต้นกล้ามาหยิบของหนูไปหรือว่าวันนี้หนูสนุกกับใบเฟิร์นมากเลยนะคะแต่จริงๆเป็นจินตนาการเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเป็นอนุบาลก็อย่าเพิ่งตกใจบางทีเป็นแค่จินตนาการแต่ว่าถ้าพ้นไปแล้วเป็นช่วงวัยประถมอย่างเงี้ยการโกหกนั้นเนี่ยมีเป้าหมายที่เวลาคนเราอะทำผิดหรือว่าทำไม่ถูกต้องแล้วโกหกเนี่ยเราก็พอเดาได้แต่ว่าเพราะอะไรคุณซินดี้เดาได้เลยครับได้ค่ะเจอบ่อยค่ะก็เป็นเรื่องว่าไม่อยากให้พ่อแม่ลงโทษไม่อยากให้พ่อแม่โกรธเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าลูกโกหกเพราะว่าเขาไม่อยากโดนลงโทษเขาไม่อยากโดนโกรธก็ต้องหันกลับมาดูที่การเลี้ยงดูของเราว่าการเลี้ยงดูของเราเนี่ยมีบรรยากาศของการพูดคุยทำความเข้าใจกันมากพอหรือเปล่าถ้าเป็นการตำหนิแบบมีอารมณ์ใส่เข้าไปเด็กก็มองไม่ออกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคุยกับเขาอยู่เนี่ยหวังดีกับเขาอย่างไรรู้แต่ว่าโดนสาดอารมณ์เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็หันกลับมามองการเลี้ยงดูตัวเองก่อนว่าเรามีสัมพันธภาพมากพอกับเขาไหมมีเวลาพูดคุยทำความเข้าใจไหมอันนี้คือโซนหนึ่งกับอีกโซนหนึ่งคือช่วงที่เรากำลังอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยเรามีเป้าหมายในการที่จะอบรมสั่งสอนให้เขาปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นเพราะฉะนั้นการไปว่าเขาว่าทำไมไปซุกการบ้านไว้ทำไมไม่ทำการบ้านแล้วไม่บอกแม่ทำไมไปทำของน้องเสียหายแล้วมาไม่บอกแบบนี้การไปตำหนิแบบนั้นมันไม่ช่วยให้เด็กคิดออกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะให้มันดีขึ้นไม่มีการแนะนำว่าควรจะทำแบบไหนแทนใช่คุณซิตี้พูดถูกคือเวลาอบรมสั่งสอนเด็กถ้าพ่อแม่มีบุคลิกหรือความพยายามที่จะมองอีกมุมหนึ่งว่าอ้าวแล้วหนูต้องทำอย่างไรที่จะทำการบ้านให้เสร็จทันล่ะแล้วหนูต้องทำยังไงที่น้องมาหยิบของไปแล้วหนูจะได้เล่นต่อแล้วแบบไม่ต้องไปโกรธเขาแล้วหนูจะต้องทำยังไงล่ะ how to solve that problems เนี่ยคือพ่อแม่ต้องโฟกัสว่าเราจะฝึกเขาหรือว่าสอนเขาให้คิดแก้ปัญหายังไงแทนที่จะเอาความผิดเขาเนี่ยมาตอกย้ำมาขยี้แล้วก็ไปโกรธเขาให้เขารู้สึกว่าเขาแย่ลงไปอีกทีนี้เมื่อกี้คุณซิตี้ถามว่าแล้วเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าเขาโกหกสองอย่างเลยนะคะอันที่หนึ่งคือเวลาที่เราถามคำถามเขาถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่คลุกคลีกับเด็กเราฟังเนื้อหาที่เขาเล่ามาเราพอจะเดาได้ว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่นะมันเป็นข้อมูลที่ไม่น่าใช่ค่ะอันที่หนึ่งคือฟังลูกอันที่สองคืออ่านเด็กอ่านสถานการณ์รอบตัวแล้วก็เอามาผสมประมวลกับไอ้ข้อมูลที่เมื่อสักครู่ลูกเล่า คืออยากจะบอกผู้ปกครองว่าเราไปโฟกัสที่ว่าเนื้อเรื่องที่ลูกเล่าอย่างเดียวแล้วมาตกผลึกว่าลูกโกหกหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะหรือไม่ใช่นะแล้วก็ไปจ้องบอกความจริงมานะตกลงมันคือยังไงนะไม่ค่อยจะได้ประโยชน์เราจะต้องใช้วิธีการอ่านลูกว่าลูกเราสถานการณ์แบบนี้น่าจะพูดจริงหรือว่าน่าจะไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะลูกเล่าอะไรมาเราก็ต้องมีสติกับสิ่งที่เขากำลังพูดนะคะแล้วก็อย่าไปรีแอคด้วยอารมณ์อย่างที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็สำคัญมากๆเลยการที่เราจะสั่งสอนลูกให้พูดในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำที่ผิดแทนที่จะไปบอกว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คุณซินดี้พูดถูกเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปตอกย้ำว่าเขาไม่ดีอย่างไรเนี่ยทางการแพทย์ก็จะมีพูดนะคะว่ามันเหมือนไปตีตราเขาเป็นเลเบลเขาว่าเด็กดื้อเด็กโกหกเด็กซนถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าแม่ไม่ชอบใจเลยที่หนูวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ทำการบ้านไม่เสร็จมันเสียเวลาหนูว่าทำให้เสร็จแล้วก็ไปวิ่งทีเดียวอย่างเงี้ยจะดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเด็กนี่ฉลาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดกับเขาแบบมีเหตุผลเนี่ยมันก็จะได้ผลมากกว่าแล้ววัยนี้เขาพยายามที่จะลองผิดลองถูกเรื่องโกหกเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีวิธีและก็เทคนิครับมืออย่างเชิงบวกนะคะใช่ค่ะใช่วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้ข้อคิดดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะ